สวัสดีค่ะนานา365เดย์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปอัปเดตบอลสีกันนะคะนี่เลยค่ะก็เลยถ่ายตัวอย่างมาให้ชมกันนะคะว่าเราได้ทำการผ่าหัวบอลสีไปครบ2เดือนค่ะปรากฏว่าผ่านนะคะขึ้นมาทุกกระถางเลยค่ะที่เห็นนี้นะคะก็กระถางละใบ2ใบนะคะถือว่าสำเร็จค่ะทีนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ลองดูใกล้ๆนะคะก็กำลังจะแทงใบขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่เราทำการสั่งมาจากในเว็บนั่นเองค่ะไม่แน่ใจอ่ะว่าเป็นบอลสีพันอะไรเพื่อนๆช่วยกันดูแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่ามันใบยังเล็กอยู่อะค่ะสีมันก็อาจจะยังไม่ชัดเราก็เลยไม่แน่ใจเพราะตอนที่สั่งมาทยอยสั่งมาเรื่อยๆแล้วก็ปนกันด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นชมพูแห่งอันดามันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพลายชมพูหรือว่าอาจจะปนๆกันนะคะไม่แน่ใจเนี่ยค่ะเราก็เลยทำการคัดแยกมาใส่กระมังไว้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลารดน้ำนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องคอยรดน้ำให้เขานั่นเองนะคะแล้วก็กำลังจะแทงใบขึ้นมาอีกนั่นเองอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้บอลสีที่แบบว่ากอใหญ่สวยงามนั่นเองค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆชื่นชอบบอลสียังไงก็ลองทำการขั้นตอนของเราก็ได้นะคะผ่าชิ้นเล็กแต่ว่าสำเร็จไปลองย้อนดูในคลิปได้นะคะก็จะมีวิธีการผ่าหัวบอลสีให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแต่ก็ไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะระยะเวลา2เดือนของเพื่อนๆที่ผ่ากันเนี่ยมันจะขึ้นมาโตขนาดนี้เท่ากันเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็อาจจะอากาศด้วยเนาะแล้วก็ขนาดหัวด้วยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนรักบอลสีค่ะ